สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังญี่ปุ่นมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Midnight Dinner เป็นหนังในปี2014สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้คาโอรุโคบายาชิรับบทมาสเตอร์ซากิทาคาโอกะรับบททามาโกะโทคิโอเอโมโตะรับบทฮาจิเมะและมิกาโกะทาเบะรับบทมิชิรุสลับเนื้อเรื่องนะครับมาสเตอร์ Master, เขาคือชายที่เปิดร้านอาหารในตอนกลางคืนซึ่งร้านของมาสเตอร์จะเปิดเวลาเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าเท่านั้นทำให้เขาได้พบกับเรื่องราวของลูกค้ามากมายที่มาทานอาหารที่ร้านซึ่งอาหารที่ร้านมาสเตอร์มีแค่ไม่กี่เมนูเท่านั้นถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้เมนูอะไรถ้ามาสเตอร์ทำให้ได้เขายินดีทำให้ทานซึ่งวันนี้ขณะที่ลูกค้านั่งทานอาหารกันมาสเตอร์กำลังไปหยิบของเขาพบว่าลูกค้าบางคนลืมของไว้เมื่อคนในร้านขอให้เปิดดูพบว่าเป็นอัฐิมาสเตอร์จึงเก็บไว้ก่อนเผื่อเจ้าของจะกลับมาเอาโดยมีคืนหนึ่งทามาโกะหญิงที่แอบเป็นชู้กับเจ้านายซึ่งเจ้านายมีลูกและภรรยาแล้วเธอพบว่าเจ้านายที่เธอเล่นชู้ด้วยเสียชีวิตซึ่งพินัยกรรมไม่ได้ยกสมบัติให้เธอเลยเธอจึงมานั่งระบายให้กับมาสเตอร์และผู้คนในร้านฟังมาสเตอร์ก็ไม่พูดอะไรส่วนลูกค้าคนอื่นก็ไม่พูดอะไรมากเช่นกันจนมีวันหนึ่งทามาโกะมานั่งกินเหล้าในร้านมาสเตอร์มาสเตอร์จึงทำเมนูพิเศษให้ทานซึ่งคือเมนูสปาเกตตี้ผัดซอสญี่ปุ่นเมื่อทามาโกะทานเธอจึงอยากให้ลูกค้าชายอีกคนชื่อฮาจิเมะทานด้วยกันหลังจากวันนั้นทั้งสองจึงเริ่มคุยสนิทสนมกันมากขึ้นและหลังจากวันนั้นลูกค้าต่างบอกกันว่าทามาโกะและฮาจิเมะย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วจนมีวันหนึ่งทั้งสองมานั่งในร้านมาสเตอร์ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องการซื้อบ้านซึ่งฮาจิเมะไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ทามาโกะจึงบอกว่าบ้านหลังเล็กๆไปก่อนก็ได้ค่อยๆขยับขยายหลังเวลาผ่านไปหลายวันฮาจิเมะมานั่งกินอาหารที่ร้านมาสเตอร์คนเดียวผู้คนในร้านจึงถามว่าทำไมมากินคนเดียวปกติมากับทามาโกะเขาจึงบอกว่าทามาโกะทิ้งเขาไปแล้วเพราะเธอได้รับพินัยกรรมจากชู้ของเธอเนื่องจากภรรยาของชูพบพินัยกรรมซ่อนอยู่ทามาโกะจึงได้สมบัติของชูไปด้วยหลังจากวันนั้นฮาจิเมะจึงมากินอาหารที่ร้านคนเดียวตลอดหลายวันผ่านไปมีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครคุ้นหน้าเข้ามาทานอาหารในร้านลูกค้าหลายคนก็มองๆแต่ก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรกับเธอจนเมื่อทุกคนออกจากร้านเหลือแค่เธอคนเดียวมาสเตอร์หันกลับมาอีกครั้งพบว่าหญิงคนดังกล่าวหายตัวไปแล้วลูกค้าในร้านต่างพูดจากันต่างๆนานาว่าทำไมกินแล้วมาชักดาบแบบนี้ไม่น่าทำกับมาสเตอร์ได้เลยแต่มาสเตอร์ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเขาคิดว่าเธอคงมีปัญหาจริงๆจึงต้องมาขอกินแบบนี้หลายวันผ่านไปหญิงคนดังกล่าวกลับมาที่ร้านมาสเตอร์ในเวลากลางวันเธอจึงเข้ามาขอโทษและขอทำงานชดใช้ค่าอาหารที่กินเธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อมิชิรุเธอบอกว่าเธอไม่มีเงินสักบาทซึ่งตอนนั้นมาสเตอร์บาดเจ็บตรงข้อมือด้านขวาเขาจึงให้มิชิรุช่วยงานเขาผู้คนในร้านที่รู้เรื่องของมิชิรุจึงเข้าใจเธอมิชิรุตั้งใจทำงานและเรียนรู้สูตรต่างๆจากมาสเตอร์จนเธอสามารถทำอาหารได้รสชาติดีมากๆซึ่งในร้านอาหารนั้นมีหญิงวัยกลางคนซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารในเมืองโตเกียวชื่นชมฝีมือในการทำอาหารของมิชิรุมากและมาสเตอร์เองยังอนุญาตให้มิชิรุนอนชั้น2ของร้านซึ่งมาสเตอร์กลับไปนอนที่บ้านเขาทุกคืนมิชิรุได้เรียนรู้การเลือกวัตถุดิบจากมาสเตอร์ทั้งการเลือกผักต่างๆจนเธอพบฟักลูกใหญ่ที่ร้านขายผักเธอจึงขอซื้อฟักกลับมามิชิรุทำมาหาเมนูฟักให้มาสเตอร์ทานมาสเตอร์ชมว่าอร่อยมากในคืนวันนั้นเองมาสเตอร์จึงนำอาหารที่มิชิรุทำให้ทานให้ลูกค้าลองชิมลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากๆเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งมีหมอจากคลินิกนั่งทานอาหารในร้านหมอสังเกตเห็นข้อมือของมาสเตอร์อาการไม่ดีขึ้นเลยเขาจึงบอกมาสเตอร์ว่ามาสเตอร์ไปคลินิกผมหน่อยนะครับจะได้ทำการรักษาให้ลูกค้าในร้านจึงเชียร์ให้มาสเตอร์ไปรักษาได้แล้วเช้าวันนั้นมาสเตอร์จึงไปพบหมอที่คลินิกแล้วกลับมาทำงานตามปกติเวลาผ่านไปหลายวันมาสเตอร์อาการดีขึ้นมากจนหายเป็นปกติมิชิรุที่รู้อย่างนั้นจึงไม่รู้จะทำอย่างไรเธอบอกมาสเตอร์ว่าขอเวลา1 สัปดาห์มาสเตอร์จึงบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ
มีทางไปค่อยไปก็ได้เมื่อหญิงวัยกลางคนรู้เรื่องนี้หญิงวัยกลางคนจึงชวนมิชิรุไปอยู่ด้วยมิชิรุดีใจมากและตอบตกลงทันทีเมื่อมิชิรุบอกเรื่องนี้แก่มาสเตอร์จึงอวยพรให้มิชิรุเจอแต่ความสุขซึ่งมื้อสุดท้ายก่อนจากกันมาสเตอร์ทำอาหารให้มิชิรุทานเธอจึงกินอาหารอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปมาสเตอร์ได้เจอกับลูกค้าคนหนึ่งชื่ออาเคมิและซายะมากินอาหารที่ร้านลูกค้าในร้านได้ถามถึงงานที่พวกเธอไปเป็นอาสาช่วยผู้ประสบภัยเป็นอย่างไรบ้างซายะบอกว่าเธอโชคดีที่มีอาเคมิไปด้วยทำให้ไม่เหงาอะไรทำให้สนุกไปกับงานจนมีวันหนึ่งชายชื่อว่าเคนโซมายังโตเกียวเพื่อมาพบอาเคมิซึ่งเคนโซคือชายที่ประสบภัยแล้วได้รับการเยียวยาจากอาสาสมัครที่ไปช่วยเหลือเขารู้สึกดีมากกับอาเคมิจึงออกตามหาเธอที่โตเกียวเคนโซเข้าไปในร้านมาสเตอร์แล้วนั่งปรับทุกข์กับมาสเตอร์ไม่ได้พูดอะไรจนมีวันหนึ่งเคนโซได้เจอกับอาเคมิเมื่อเคนโซบอกอาเคมิว่าอยากแต่งงานด้วยอาเคมิได้ปฏิเสธไปทำให้เคนโซเสียใจมากเคนโซกลับไปร้านมาสเตอร์อีกครั้งและนั่งปรับทุกข์กับมาสเตอร์บอกให้ตัดใจเธอเคนโซจึงโชว์เชือกที่มัดมือไว้และโชว์รูปที่เขากับอาเคมิทำร่วมกันทำให้มาสเตอร์บอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรถึงเรื่องนี้อีกจนมีวันหนึ่งอาเคมิกินเหล้ากับที่ทำงานแล้วเมามากเดินไปยังที่พักของเคนโซซึ่งเคนโซนำเธอมาพักที่ห้องและไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเคนโซจึงทำใจได้แล้วว่าเขาตัดใจจากอาเคมิดีกว่าวันต่อมาเคนโซจึงเดินทางกลับบ้านเกิดซึ่งมีอาเคมิไปส่งอาเคมิบอกว่าไว้เจอกันใหม่นะเคนโซบอกว่าคนที่ประสบภัยยังต้องการกำลังใจจากอาสาสมัครอีกเยอะแวะไปบ้างนะทั้งสองจึงจากกันมาสเตอร์ที่นำอัฐิมาเก็บไว้และไม่มีลูกค้าคนไหนกลับมารับเขาจึงนำอัฐิไปประกอบพิธีทางศาสนาลูกค้าจึงชื่นชมมาสเตอร์ที่อุตส่าห์ทำเพื่อคนตายจนเวลาผ่านไปหลายวันมีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านและรีบก้มกราบมาสเตอร์ถามว่าทำแบบนี้ทำไมเธอบอกว่าเธอทิ้งอัฐิไว้ที่นี่ด้วยความเห็นแก่ตัวมาสเตอร์จึงถามว่าทำไมทิ้งไว้ที่นี่ล่ะเธอจึงเล่าให้ฟังว่าอาทิดังกล่าวเป็นอาทิสามีเก่าเธอซึ่งเลิกไปได้25ปีแล้วเธอและลูกชายถือเป็นญาติคนเดียวของสามีเก่าจึงนำเขามาทำพิธีและนำอาทิกลับบ้านแต่ระหว่างทางเธอและลูกชายกินอาหารที่ร้านมาสเตอร์และเห็นความอบอุ่นที่มาสเตอร์มีให้ลูกค้าเธอและลูกชายเห็นแก่ตัวตั้งอาทิไว้ที่นี่มาสเตอร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ตอบว่าอะไรและบอกว่าให้เธอกลับไปเอาอาทิที่วัดได้เพราะเขาทำพิธีที่วัดแล้วเธอจึงกล่าวขอบคุณมาสเตอร์และไปเอาอาทิที่วัดเวลาผ่านไปจนถึงช่วงฤดูหนาวหิมะแรกของปีตกลงมาลูกค้าในร้านอาหารที่นั่งทานอยู่ต่างตื่นเต้นกันมากทันใดนั้นมิชิรุเข้ามาในร้านมาเยี่ยมมาสเตอร์เธอได้ทำอาหารมาฝากมาสเตอร์ด้วยเมื่อมาสเตอร์เปิดดูเขาจึงแบ่งอาหารให้แก่ลูกค้าทุกคนในร้านได้ทานจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องละมุนมากครับดำเนินเรื่องอย่างช้าๆแต่ดีมากๆและหนังให้ความอบอุ่นตามสไตล์หนังญี่ปุ่นครับใครชอบหนังญี่ปุ่นเนื้อหาดีแนะนำครับเนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ดีมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTubeและทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ